หกตู้ครับเริ่มสองคนเลยรถของอะไรตาเองไม่เห็นดีคิดว่าน่าจะว่าไงน่าจะเป็นนู่นเลยเดือนหน้าเลยขยับไปเลยเดือนหน้าเลยไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าตารางอาจจะยังไม่ลงตัวครับเป็นเดือนหน้าแต่วันนี้ก็โอเคครับเด็กๆได้เล่นก็สุดยอดแต่ตอนเช้านี่แบบฝนว่าไงฝนไหมฝนมาตอนตีเส้นเลยตีตามฝนตามฝนเลยตามฝนเลยครับผมผมมาแต่ว่าตอนเด็กเล่นได้ฝนตกครับตกแล้วก็พักหยุดแล้วก็ลงไปเล่นต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ลงแล้วแต่ก็โอเคครับเด็กๆสนุกเป็นดีผู้ปกครองก็แฮปปี้เดี๋ยวมีอะไรนะมอบอะไรมั้ยเนี่ยแม่ก็มีคุยขอถ่ายรูปตอนครับผมนิดนึงนี่ยังไงผมส่งภาพให้ครับเดี๋ยวสรุปทีเลยผมว่าใช้แล้วยังเลยสองครั้งรวมสองครั้งรวมไปเพราะครั้งที่แล้วผมพยายามหารูปแล้วมันไม่มีครับมันมีแต่รูปดนตรีมันไม่มีรูปฟุตบอลก็เลยเดี๋ยวส่งเป็นครั้งนี้เป็นรวมโอเคครับผมได้แล้วไม่เป็นห่วงโอเคแล้วสบายใจให้เราได้พักให้เขาเห็นว่าเราพักตามกฎระเบียบไม่มีปัญหาอะไรครับจะได้ไม่มีปัญหาผู้ปกครองมาแฝงๆเลยเนาะเสาประตูนี่มาจากไหนครับอันนี้ครับมันอยู่ตรงเสาอ๋อของพี่แอดพี่แอดเอาลงมาผมก็ผมบอกว่าไม่มีแล้วครับได้อยู่ที่นี่เห็นพี่แอดเอาออกมาจากในห้องแกก็คงไอ้อย่างข้างหน้าถ้าเกิดไอ้พวกโต๊ะตั้งน้ำอะไรให้สมาชิกนี่เราพอจะเบิกธุรการได้โต๊ะขาวใช่ครับเพราะวันนี้เห็นให้พี่เปี๊ยกเข้ามาพี่เปี๊ยกอ๋อน้ำเปี๊ยกไงนะครับถ้าต้องการสัก10ตัวอย่างเงี้ยมันต้องทำเรื่องครับตั้งเต็นท์ละ2ไม่เลยครับขอแค่เป็นครับพี่ครับขอบครับอาจารย์ครับได้ครับผมเป็นไงบ้างครับผ่านไหมครับวันนี้ผ่านผมบอกเลยขอบคุณมากครับปั๊มผ่านเลยใครอยากจะพูดอะไรแอปมาพูดเลยครับผมชี้มาที่ผมเลยครับผมบอกว่าเขาเดือดอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าคุยกับเจ้าหน้าที่กันละนี่โยมมาที่ผมรับเองนะครับแก้มือจากครั้งที่แล้วขอบคุณอาจารย์มากตอนนั้นเองจบให้เด็กมันผ่านไปที่นี่ครับเด็กพูดกันมากจับไหมครับผมครับถ้าเดี๋ยวอุปกรณ์ตามก็เก็บให้ครูด้วยกันนะครูไปลืมไปส่วนไหนของโลกไม่รู้ไม่รู้เก็บให้ครบแล้วกันนะอันนี้ก็อูเนี่ยคุณแม่น้องเติ้ลอูครอบครัววันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่เลยนะครับโอ้โหช่วยขนมาขนกลับเลยทีเดียวขอบคุณมากครับข้างหน้าเองผมประสานต่อแล้วก็ลูกชายผมส่งมาให้ปัญหาเรื่องฝนเราเลิกเมษาฝนตกนะดูแล้วจะมีปัญหาในการจัดไหมถ้าสมมติว่ามีฝนถ้ามีฝนเนี่ยไม่ได้ครับต้องงดเลยครับคือตอนนี้ผมมีแผน2ก็คือว่าพยากรณ์อากาศก็ได้ผมมีแผน2ว่าผมอยากจัดต่อเนื่องกันทุกเดือนด้วยอ่ะวันนี้ผมจะช่วงเนี้ยถ้าฝนตกผมอาจจะไปจัดที่คณะ FC มันลงใช่ไหมยังไงก็ได้ครับครับเราก็มุ่งย้ายไปนู่นได้ก็จะถ้ามันเอ็กซ์เซลเลนต์จัดไม่ได้ผมว่าเช่าจะแพงไหมก็เดี๋ยวเขาต้องดูวิธีเพราะว่าตอนนี้คือในเรื่องของเต็นท์เนี่ยเราถ้าเราเซฟเต็นท์ไปเช่าที่นู่นมันก็พอไหวอยู่แต่ลองปรึกษากับขอดูก่อนว่ากิจกรรมเพราะมันทำเป็นกิจกรรมของไทยเจแปนกับดีโฟกร่วมกันเพราะนั้นผมก็เลยว่าถ้าเกิดไปจัดข้างนอกมันจะมีปัญหาไหมหรือว่าถ้าไปจัดข้างนอกมันจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เหมือนกันต้องปรึกษาบุญโชคอ่ะเพราะเราขึ้นชื่อว่าเป็นไทยเจแปนร่วมกันถ้าไปจากข้างนอกมันก็คงไม่ใช่ถ้าเอาของเราขึ้นก่อนนะไทยเจแปนแข่งกีโก้เนี่ยไม่แข่ง AND อย่างเงี้ยมันเป็นแบบไงไทยเจแปนแล้วมันมีแอ่งกีโก้เฉยเพราะกีโก้ถึงเข้ามาเข้ามาแจมนะเพราะมันขึ้นไปไทยแอ่งเจแปนอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้คือ
ใช้สถานที่ของศูนย์ใช่แล้วก็งบประมาณของผู้ปกครองของเซ็นโป้งเราแต่ก็งบประมาณเขาครับทีนี้แบบเราก็มาจัดสมาจัดให้สมาชิกศูนย์ได้ร่วมกิจกรรมเราคุยกันสองคนรู้เรื่องละเข้าใจครับอันนี้คือเป็นผู้ช่วยครับนี่คืออำนวยการในการยกโต๊ะให้เราก็ขอขอบคุณพี่เจ๊ด้วยนะครับได้เงินครับในการโอเคโอเคทุกงานนะครับก็ใช้บริการโยเวลคัมโยเวลคัมอย่าค่ำนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวไปกลับบ้านไม่ถูกสายจากคุณเดี๋ยวจะไปรับโอเคครับโอเคถ้างั้นก็ลองฝึกว่าเป็นเดือนๆไปเนาะมีแผน2โอ้โหครับครับเราจะเช้าผมจะไปตรงกว่าได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวลองปรึกษากันดูทีมเพราะว่าต้องคุยกันหลายด้านเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มรวมทีมจากนิธิมาได้ของอาจารย์นันท์ของอาจารย์แดงแล้วก็สายน้ำก็มีเริ่มมีหลายทีมละพอทีนี้ถ้าเกิดประสานงานเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรก็ต้องคุยกันว่าล่วงหน้าสักอาทิตย์นึงเนี่ยลองดูพยากรณ์อากาศเพราะว่าพยากรณ์อากาศเดี๋ยวนี้ล่วงหน้าสัปดาห์นะแม่นสัปดาห์นี้เช็คได้นะครับเรามีลูกไหนเข้ามาบ้างอะไรแต่นี่มาโดนมาเต็มเต็มเลยเมื่อเช้าพยากรณ์อากาศว่าไม่มีก็น่าจะ 90% ครับถ้ารู้ว่ามันมีช่วงบ่ายแล้วก็ของเช้าเลยไม่เดี๋ยวลองดูเป็นเดือนๆไปก็ได้ครับเดือนก็ประคองกิจกรรมไปก่อนน้อยครับผมถ้างั้นเดี๋ยวขอบคุณคุณโชคนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็คงจะมีการพักตอนเลิกเล่นนะครับ เลิกเล่นแล้วก็เดี๋ยวคงมีถ่ายรูปรวมตอนปิดท้ายขอบคุณมากครับ